และทางด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่นางจินตนาชัยยวรรณการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิต์ในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย ของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกร,ร,กรว่ามีอะไรติดขัดหรือต้องปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งเกษตรกร,ร,กรต้องการให้ส่วนราชการช่วยเหลืออะไรเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการโดยมีหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้การต้อนรับร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึงจำกัด และสากลการเกษตรบ้านดอนโพจำกัดที่รวมกลุ่มทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสาก์กล่าวว่าสำหรับจังหวัดอุตรดิต์ได้ส่งเสริมโครงการทำนาแปลงใหญ่ปี2560มีทั้งจังหวัด41แปลงโดยมุ่งเน้นปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิษณุโลก80และกอขอ .43 โดยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่เกษตรกร,ร,กรต้องรวมกันได้30รายมีพื้นที่การทำนารวมกันไม่น้อยกว่า300ไร่สมาชิกต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองทั้งอยู่ในเขตพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและควรคัดพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำชนประธานอีกทั้งการดำเนินงานต้องบรรลุเป้าหมาย5ด้านคือต้องลดต้นทุนการผลิตลงอย่างน้อย20% ต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้อย่างน้อย20%ผลผลิตที่ออกมาต้องได้มาตรฐาน GAP หรือ i n ย์ต้องมีการเชื่อมโยงการตลาดและต้องมีการบริหารจัดการกลุ่มหากเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มการทำนาแปลงใหญ่ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดการคุณภาพและการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้จะทำให้วิถีชีวิตดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าวที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดทำให้ข้าวราคาสูงขึ้นตามไปด้วย